เป้าหมายของการ reuse นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีโค้ดนะครับผมนะสมมติว่าผมโค้ดทำอะไรไม่รู้ยาวเหยียดเลยนะครับยาวสุดนะครับอาจจะโค้ดนี่อาจจะมี 1,000 บรรทัดเลยนะครับผมนะครับโค้ดนี้สมมติว่ามี 1,000 บรรทัดเลยนะนักเรียนจินตนาการครับโอ้โค้ดยาวมากเลยทำอะไรไม่รู้นะครับแต่ถ้าเรามาจินตนาการดูนะครับนะหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะพบว่าโค้ดของเราเนี่ยมันมีบางช่วงนะครับผมที่มันหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับนะยกตัวอย่างเช่นช่วงแรกของผมนะครับมันเป็นการหาค่าแม็กของค่าที่อยู่ในอารีเนาะอารีเราเรียนแล้วนะครับจากคราวที่แล้วนะฮะนะตรงนี้ก็เป็นการหาค่าแม็กอีกตรงนี้ก็เป็นการหาค่าแม็กในอารีอีกนะครับถ้าเราพบว่าโค้ดของเราเนี่ยนะครับมันมีส่วนที่มันซ้ำกันแบบนี้นะครับนะสมมติว่าผมมีโค้ดส่วน A ส่วน B ส่วน C ส่วน D doc เนี่ย A B C D doc คือไม่ซ้ำกันนะแต่ว่ามันมีก้อนบางก้อนที่มันซ้ำกันแล้วมันเป็นการหาค่าแม็กเนี่ยนะครับนะแล้วสมมติว่าการหาค่าแม็กของเราเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำไมครับอาจจะใช้โค้ดนะครับผมนะ20บรรทัดนะครับผมอันนี้สมมตินะนะครับนะตรงนี้นะครับหาค่าแม็กนะครับก็ใช้โค้ด20บรรทัดอีกนะฮะตรงนี้นะครับมีการหาค่าแม็กอีกนะครับก็มีการใช้โค้ดอีก20บรรทัดนะครับสังเกตว่าเรามีโค้ดซ้ำกันนะครับ3จุดละนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับไอเดียของเขาก็คือว่านะครับเราจะเอาโค้ดทั้งหมดเนี่ยนะครับนะมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอตรงหาค่าแม็ก20บรรทัดเนี่ยนะครับนะไอขาหาค่าแม็ก20บรรทัดนี่นะเราย้ายออกมาข้างบนนะฮะนะย้ายมาข้างบนนะครับแล้วเราก็เขียนในฟอร์แมตของสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันนะครับผมนะเขียนในฟอร์แมตของสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันไว้นะครับแล้วก็ตรงไหนนะครับที่มีการหาค่าแม็กนะครับเราก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันนั่นเองนะครับจากโค้ด20บรรทัดนะครับผมก็จะเหลือโค้ดแค่1บรรทัดนะฮะนะก็คือเอาโค้ด20บรรทัดเนี่ยไปเขียนรวมกันไว้ข้างนอกนั่นเองนะครับผมนะครับนะแต่ละส่วนเนี่ยก็คือเหลือโค้ด1บรรทัดนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นการประหยัดนะฮะเนื้อที่ของการเขียนโค้ดด้วยนะครับเรามาลองลงมือจริงกันเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับไอ้ฟังก์ชันนี้เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่โปรแกรม Visual Studio นะครับผมสำหรับนักเรียนที่มาใหม่นะฮะยังงงนะครับผมว่าโปรแกรม Visual Studio นี้คือมาไงนะฮะก็คือนะครับเราจะแนะนำนะครับให้ไปโหลดนะครับตัวโปรแกรม Visual Studio นะครับนะให้ไปโหลด Visual Studio นะครับจากที่เว็บนี้นะครับ visualstudio.microsoft.com นะครับผมนะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้เลยนะครับ Visual Studio นี่นะครับนะมีตัว Community Professional Enterprise นะครับ Community ก็คือเอาง่ายๆคือตัวฟรีนั่นเองนะฮะนะแล้วก็มีprofessional กับ enterprise นะครับก็คือเก็บเงินเนาะนะครับผมนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวเรามาดูราคากันเนาะนะสมมุติว่าผมเอาแบบ professional นะฮะนะครับเดี๋ยวยังไม่ทันจะอะไรดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจะดู pricing ซะหน่อยนะครับกด buy นะครับ buy Visual Studio นะครับสมมุติว่าเป็น professional subscription นะครับถ้าเป็นรายเดือนนะครับก็คือประมาณ45เหรียญต่อเดือนเนาะแต่ถ้าเป็น enterprise นะครับก็คือจะได้250เหรียญต่อเดือนนะฮะแล้วก็จะมีแถมนู่นนี่นั่นด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวฟรีนะครับผมก็คือ community เนี่ยนะครับก็คือไม่มีแถมอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ตัวฟรีนี่ก็คือสุดยอดแห่งความดีเลยนะครับผมนะสุดยอดแห่งความดีเลยนะครับนะก็นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้จริงจังมากนะครับก็แนะนำให้โหลดตัว community นะครับนะลองกดเปรียบเทียบดูได้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดมากนะครับนะพอโหลดมาเสร็จนะครับก็ install กด next 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 ไปเรื่อยๆนะครับเจอคำว่า C sharp ตรงไหนนะครับติ๊กถูกให้หมดนะครับนะแล้วก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับหน้านี้เราเรียกว่าเป็นหน้า create project นะครับผมนะหน้านี้เราเรียกว่าเป็นหน้า create project ก็ตอนนี้นะครับ C sharp นะฮะแล้วก็นะครับเราเลือกตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราลงไว้เยอะเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยนะครับสามารถเขียน Python ก็ได้นะครับในตัว Visual Studio นะครับเขียน C++ ก็ได้นะครับผมเขียน Visual Basic ก็ได้Visual Basic เนี่ยเรามีคอร์สไอ้นี่นะ VB นะครับผมมี VB 101 VB 102นะครับแล้วก็701นะครับ101เนี่ยคือจะเป็นพื้นฐานนะครับเหมือนที่พวกคณะวิทย์วิทยาเรียนในมหาลัยปี1นะครับสอนแบบละเอียดเลยนะครับผมเนื้อหาประมาณเกือบ40ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ VB 102เนี่ยจะมีเพิ่มเรื่องของดาต้าเบสนะครับทำเป็นโปรแกรมมีปุ่มขึ้นมากดเซฟข้อมูลรวมฐานข้อมูลดึงข้อมูลมาโชว์พิมพ์รีพอร์ตพิมพ์ใบเสร็จนะครับมีของเรื่องของดาต้าเบสดีไซน์ ER diagram normalization คำสั่ง SQL เยอะเลย102นี่ยาวจะประมาณ70กว่าชั่วโมงนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเขียนโปรแกรม VB นะครับก็แนะนำคอร์ส VB 102อันเดียวจบๆนะครับนะยาว72ชั่วโมง70กว่าชั่วโมงนะฮะนะแล้วก็มีโจทย์ให้ทำแบบอิ่มน้ำสำราญเลยนะครับแถมหนังสือ2เล่มนะครับนะมีหนังสือ VB นะครับแล้วก็หนังสือ C Sharp ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีปรับปรุงหนังสือ VB อันใหม่นะครับก็คือใช้ไลกว่าเดิมนะครับเนื้อหาแบบอัดแน่นสุดๆนะฮะแล้วก็เอาไปอ่านดูเลยแล้วก็จะได้แบบรู้สึกขอบคุณคนเขียนเลยนะครับว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นผลงานของ EPT นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเราที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเขียนหนังสือคือมันเป็นหนังสือที่สุดยอดจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่แบบว่า200 300หน้านะครับผมมันคือแบบยาวมากนะฮะแล้วก็เขียนทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วคอร์สเราก็คือสอนอย่างละเอียดจริงๆนะสำหรับ VB 102แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลานะฮะอยากจะเรียนสั้นๆก่อนก็มีคอร์ส VB 701นะครับ VB 701นี่ยาวประมาณ20กว่าชั่วโมงนะครับก็เรียนเหมือน102เลยแต่ว่าอัดแน่นเหลือ20ชั่วโมงแล้วก็มีโปรเจกต์นะครับทำเกม2เกมนะครับเกม OX แบบมี AI ด้วยนะฮะแล้วก็มีเกม Minesweeper นะครับผมนะฮะทำจนเล่นได้จริงเลยนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับใครเป็นนักศึกษาเรียนอยู่นะครับอยากจะทำโปรเจกต์ไปส่งครูนะครับก็มีอันนี้นะครับมี AI ด้วยนะครับผมสำหรับเล่น OX กับเรานะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีเรื่องของดาต้าเบสด้วยแต่อาจจะไม่ได้ลึกๆเหมือนกับ102เนาะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้คลาวด์นะครับไปตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับบน Amazon Web Service นะฮะ AWS นั่นเองนะครับอ่ะกลับมาขายคอร์สเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่คอร์ส C# ของเราต่อคอร์ส C Sharp ของเรานะฮะคอร์ส C Sharp ของเราเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยคือแล้วแต่นักเรียนลงนะอันนี้คือภาษาที่มันมีให้นะครับแล้วแต่นักเรียนลงนะครับในคอร์สนี้ของเราก็ใช้ C Sharp ใช่ไหมนะครับแล้วก็อันนี้คือเราเลือกเป็น Windows นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเลือกเป็น Desktop นะครับผมก็คือเดี๋ยวนี้ Microsoft มันไม่ได้ทำแต่ Windows อย่างเดียวเนาะนะฮะมันก็มีอะไรเขียนโปรแกรมนะครับไปลงอะไรครับAzure นะครับซึ่งเป็นคลาวด์ของ Microsoft นะครับเขียนโปรแกรมเป็นลง iOS ลง Linux อะไรของมันเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นลง Xbox นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็ Windows เป็นหลักเนาะนะฮะแล้วก็ของเรานะครับมีนะครับมี Desktop กับคอนโซลเนาะนะที่เราเรียนนะครับก็คือ Microsoft ก็มีเยอะเดี๋ยวนี้มี Internet of Things นะฮะแต่ว่าอันนี้คือของผมมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครขึ้นเนี่ยสมมติว่าผมเลือกตรง Desktop ใช่ไหมแล้วมันขึ้นแบบนี้เนี่ยนะฮะ IoT Internet of Things นะครับแบบ No Exec Mat File นะครับก็กดตรงนี้นะครับนะกดเสร็จนะครับกดเย็ด1ครั้งอ่านดูก่อนมันบอกว่าอะไรนะฮะแล้วก็จะเปิดหน้า Visual Studio Installer ขึ้นมานะครับเราก็นะครับอยากจะลงอะไรก็ติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกไปให้หมดนะฮะอยากจะลงอะไรก็ติ๊กถูกไปให้หมดนะครับแต่ว่านี้ผมไม่ลงเนาะนี่คือสอนนักเรียนลงเฉยๆนะฮะของเราจะใช้ที่ Desktop นะครับก็เรามาที่นี่นะครับ Windows Form Application นะครับเป็นตัวหลักของเรานะครับนะตัวอื่นไฮโซนะครับก็มีดีเยอะๆนะครับแต่ว่าในตอนนี้ของเราจะใช้ Windows Form App เนาะนะครับนะแล้วก็ดูข้างหลังด้วยนะครับมันมี .NET Framework กับ .NET Core นะ .NET Core นี่ก็คือเป็นตัวที่เอาไปรันบนพวก Linux ได้นะครับแต่ว่านะครับของดีๆนะครับ Microsoft มันกักไว้ในตัว .NET Framework นิดนึงนะฮะเพราะงั้นนะครับ .NET Core เนี่ยก็จะยังไม่มีหลายๆอย่างนะครับที่เป็นของเทพๆนะฮะNET Framework เนี่ยข้อเสียของมันก็คือรันได้แต่บน Windows เท่านั้นนะฮะมีตัวที่ไปรันบน Mac บน Linux ด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เท่าตัว Windows แล้วตอนนี้เราจะเอาของเทพนะฮะเราก็ต้องใช้นี่นะครับ Windows Form App นะฮะกด Next นะครับตอนนี้นะครับเลือกโฟลเดอร์ด้วยนะครับอันนี้ของเราอยู่ที่ CS701 นะฮะนะผมขออนุญาตตั้งโฟลเดอร์นิดนึงก่อนนะฮะก็นะครับเราเลือกโฟลเดอร์ให้มันแบบเป็นระเบียบอะนะครับสมมติว่าผมตอนนี้นะครับกำลังสอนเรื่องฟังก์ชันนะครับก็คือ test function นะฮะจริงๆฟังก์ชันเนี่ยแอบสอนมาแต่ครั้งแรกที่เราเรียนแล้วถูกไหมฮะแต่ว่า
จะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าอันนี้